สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกวันนี้เนี่ยมีการแชร์กันค่ะว่ามันมีเพจ Facebook อันใหม่นะคะที่ใครที่เดือดร้อนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการพนันออนไลน์สามารถที่จะเข้าไปแจ้งเบาะแสการพนันออนไลน์ในเพจนี้ได้แล้วดูแล้วคุณผู้ชมเพจนี้ก็มีคนติดตามเยอะด้วยนะและมีการใช้ภาพตำรวจนะคะระดับผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องของพนันออนไลน์เนี่ยเป็นภาพโปรไฟล์เลยน่าเชื่อถือนะอย่างเงี้ยน่าเชื่อถือแต่เอาจริงๆแล้วเพจนี้เป็นเพจจริงหรือว่าเพจปลอมนะคะไปติดตามกันกับคุณกุลชาค่ะใบรับแจ้งความเฉพาะเบาะแสพนันออนไลน์โดยเฉพาะค่ะแถมยังมีตำรวจไปสอบปากคำให้ถึงที่กับหน่วยงานใหม่ค่ะที่มีชื่อว่ากองป้องกันและปราบปรามเกี่ยวกับพนันเทคโนโลยีมีตัวย่อมาซะด้วยค่ะกปปพ.ร่วมกันตรวจสอบค่ะว่าข่าวนี้จริงไหมวันนี้พูดคุยกับพันตำรวจเอกสิริวัฒน์ดีพอโฆษกกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและรองผู้บังคับการตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.ค่ะเพจต่างๆค่ะท่านกปปพ.หรือว่าเพจที่รับแจ้งความต่างๆเกี่ยวกับพนันออนไลน์เทคโนโลยีแจ้งเบาะแสต่างๆแจ้งที่เพจเนี่ยสะดวกสบายรวดเร็วมากพอแจ้งปุ๊บมีตำรวจไปสอบปากคำถึงบ้านไม่ต้องมาแจ้งความที่กองปราบปรามไม่ต้องไปแจ้งความที่บชก.ของหน่วยงานต่างๆอันนี้ข่าวจริงข่าวปลอมค่ะข่าวปลอมครับอาจจะสร้างอุปโลกน์ขึ้นมานะครับชื่อหน่วยงานราชการมีภาพของผู้บัญชาหรือผู้บริหารในองค์กรอย่างกรณีเพจกปปพ.เนี่ยนะครับก็หวังยอดวิวนะครับมีผู้ติดตามประมาณแสนกว่าคนในระยะเวลาอันสั้นๆเพราะเขามีการบูสต์เพจนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยเชื่อว่าเป็นเพจของทางราชการจริงเนื่องจากมีเอาภาพของตำรวจนะครับไปใช้ประกอบในเพจครับเป็นภาพของท่านด้วยที่ขึ้นภาพผมเองโฆษณาใช่ครับมีเพื่อนหลายคนหรือคนรู้จักก็คิดว่าผมเนี่ยเปิดเพจนี้ขึ้นมาก็เลยกดติดตามทำให้ยอด follow เนี่ยขึ้นมาเร็วมากเหมือนภาพของท่านที่แบบว่าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ปราบปรามพนันออนไลน์พอขึ้นไปหน้าเพจคนเชื่อถือเยอะขึ้นจริงๆเนี่ยภาพมันคืออินโฟกราฟิกที่ทางหน่วยงานบกปอทเนี่ยทำเตือนประชาชนว่าอย่าไปยุ่งกับการพนันออนไลน์นะครับเขาก็เอาอินโฟกราฟิกตรงนี้ไปประกอบกับเพจเขานะครับเพื่อให้สร้างความน่าเชื่อถือแต่ว่าเพจเนี้ยส่วนใหญ่จะเอาคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องนะครับกับการพนันออนไลน์หรือเป็นคดีสำคัญที่เกิดขึ้นเนี่ยเอามาลงทำให้ประชาชนเนี่ยหลงเชื่อว่าเป็นเพจจริงมีเพจปลอมจำนวนมากตั้งชื่อให้คล้ายหน่วยงานราชการสร้างความเข้าใจผิดให้ประชาชนหลงเชื่อเพื่อหวังผลเมื่อถูกปิดเพจก็สร้างเพจใหม่อย่างง่ายดายผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียควรตรวจสอบให้รอบคอบปัจจุบันเนี่ยมีเพจต่างๆที่พยายามเรียนแบบหน่วยงานราชการหลายๆอย่างซึ่งมีจุดประสงค์อยู่3จุดประสงค์ด้วยกันนะครับอย่างที่1ก็คือการหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวอย่างที่2คือประสงค์ต่อเงินนะครับก็จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนะครับรับแจ้งความออนไลน์หรือรับทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคล้ายๆบริการของหน่วยงานราชการแต่คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอันนี้ก็เป็นอย่างที่2ส่วนอย่างที่3เนี่ยก็คือทำคอนเทนต์ขึ้นมาเพื่อหวังยอดวิวโฆษกกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางย้ำว่าหากประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดต้องการแจ้งเบาะแสทางช่องทางออนไลน์กับตำรวจสามารถแจ้งได้ที่ www.thaipoliceonline.comสรุปแล้วข่าวนี้เป็นข่าวปลอมค่ะก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครต้องตรวจสอบที่มาที่ไปให้ชัดเจนหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยต้องการไขคำตอบตรวจสอบว่าข่าวนี้จริงไหมส่งข้อมูลมาให้ทีมงานของเราตรวจสอบได้ตาม QR code นี้ค่ะหรือว่าส่งมาทาง Gmail ได้ที่ tn.checksure@gmail.com สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง 16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ